คำสอนที่ลุงสอนไปนั้นอยากจะบอกว่าใช้ได้ง่ายและใช้ได้จริงคำสอนทุกอย่างที่ลุงบอกมาอยากจะบอกว่าไปฟังเข้ามาอีกทีนึงนั่นก็คือปู่ย่าตายายถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนแต่ประเพณีการสั่งสอนก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากลุงก็สามารถแก้ไขให้ได้รับใช้ลุงภาค6จะว่าไปแล้วเนี่ยลุงติดคุกมันก็เหงาเหมือนกันนะจะต้องไปเยี่ยมลุงซะแล้วเดี๋ยวนะตังเหรอตังไปทำอะไรดีเฮ้ยอยากจะเข้าบ่อนพนันจริงเลยเอ๊ะแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าลุงเคยสั่งไว้ว่าห้ามเล่นพนันตามคนอื่นเขาแล้ววันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยเอ้าลุงโทรมาฮัลโหลครับเออแชมป์แชมป์ครับฟังอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ลุงอยู่สถานีตำรวจนะลุงก็ติดมา2อาทิตย์แล้วไม่ใช่เหรอครับเออเนี่ยลุงหิวข้าวเอาอะไรมาให้กินหน่อยดิข้าวเลยครับแต่ว่ามันมีแต่เค้กอะครับเค้กที่วางแล้วไม่เอาเค้กจะเอาอย่างอื่นนะที่มันกินได้อะมันมีแต่ไก่ครับเอาไก่ไหมฮะเอามาอันหนึ่งก็ได้ผมเอาให้สองให้สามอันเลยนะเดี๋ยวลุงหิวเออแชมป์ครับเอาพัวหน้าบ้านนะไปขุดตรงแถวๆใส่ข้างๆบ้านมันจะมีเงินที่ลุงบอกว่าซุกไว้อยู่เอามาประกันตัวลุงดิอีกวันเดียวลุงก็ออกแล้วนะครับเออเอามาเถอะนะเฮ้ย2อาทิตย์แล้วเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรคุยกับร้านคุยกับร้านคุยอะไรครับคุณตำรวจครับบอกว่าคุยกับใครคือมันมีเวลาจำกัดอย่าลืมนะขุดเอาเงินให้ลุงด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาลุงก่อนได้ไหมแล้วแต่มาหาก่อนก็ได้มาโอเคครับลุงนี่ก็บ้าจริงเลยรู้ว่าผิดกฎหมายการฆ่าคนก็ยังจะฆ่าแล้วยังจะมารับผิดแทนเราอีกทั้งที่เราก็เป็นคนฆ่าก็อย่างว่าลุงเป็นคนสั่งสินะเอาว่าไงเจ้าเหมียวทำไมเจ้าเหมียวพูดไม่ได้จะว่าไปคิดถึงเจ้าดำเหมือนกันนะเนี่ยชึบ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 นี่อยากจะเอาเจ้าดำกลับคืนมาจังเลยเดี๋ยวต้องคุยกับลุงซะแล้วแต่ถึงป่านนั้นเราก็คงจะลืมไปแล้วแหละว้าวมีปลาหรือเปล่าแถวนี้ไม่น่ามีเนาะโอเคบรรยากาศที่นี่ดีจริงๆเลยฮัลโหลเจ้าปลาหมึกเหนื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยตำรวจบ้าตำรวจบออะไรจะมาอยู่แถวนี้วะเนี่ยโขดหินเนี่ยนะสร้างสถานีตำรวจผิดที่หรือเปล่าเนี่ยชิบเอ้ยตายแล้วขาหักไหมเนี่ยยังโอเคเอ้ยไม่โอ้ชิดฮัลโหลเจ้าแก่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวคุณตำรวจทำไมอยู่กันแค่นี้แหละครับเจ้าเอ๋อะอะไรนะคุณตำรวจอยู่ด้วยกันทำไมครับอ้าวทำไมเข้าร่างรวมร่างกันไม่ได้ไงอย่างนี้ก็ได้เลยครับคุณตำรวจออกมาก่อนได้ไหมเฮ้ยฉันขอเข้าร่างด้วยไม่โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีพอดีว่าผมจะมาคุยกับลุงผมหน่อยได้ไหมครับ
จะคุยเรื่องอะไรพอดีว่าผมเอาไก่มาฝากครับผมให้คุณด้วยนะครับอ๋อเอางอนเหรอครับผมให้เออดีแต่ว่าญาติไม่สามารถเอาอาหารเข้าไปได้นะนอกจากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปให้งั้นผมให้หมดเลยนะครับให้ลุงผม2แล้วก็ให้น้า1นะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยแล้ววันนี้มาทำอะไรพอดีว่าผมจะมาถามเรื่องประกันตัวนะครับโอ้ประกันตัวก็เหรอทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็พรุ่งนี้ลุงเขาก็จะออกจากคุกแล้วคือลุงเขาบอกว่าเบื่อแล้วคือเขาจะออกวันนี้ครับโอ้ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดก็ต้องรับกรรมไปต้องรับโทษทางกฎหมายไม่งั้นเขาจะมีกฎหมายไว้เพื่ออะไรคนรวยก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะมันต้องเห็นใจคนจนบ้างไม่ใช่ว่ารวยจะทำอะไรก็ได้จะฆ่าคนก็ได้เนี่ยเหรอมันผิดนะรู้ไหมเพราะพวกคุณคิดอย่างนี้ไงมีตังค์ฆ่าคนก็ได้เนี่ยคุณคิดผิดไงชีวิตคนหนึ่งชีวิตเนี่ยมันใครไม่เสพมาต่อชีวิตคนหนึ่งชีวิตเนี่ยมันมีค่านะกว่าพ่อแม่เขาจะเลี้ยงดูเรามาเนี่ยแล้วจู่ๆลุงแกไปฆ่าเขาเนี่ยมันใช่ไหมจริงๆแล้วฆ่าเฮ้ยตกใจสวัสดีนี่หลานลุงใช่ไหมหลานลุงเก่าใช่ไหมใช่ครับลุงนี่แบบว่าเขาเป็นอะไรถึงข้าล่ะเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนลุงแซนดิสเลยครับทำไมเสียงเหมือนลุงแซนดิสแกล่ะไม่ค่อยเหมือนเลยครับแล้วทำไมถึงข้าล่ะฮะก็ไม่รู้สิครับติดพนันบอลอะไรประมาณนี้เลยครับคนเล่นพนันบอลไม่เป็นไงทุกคนอ่ะพูดอะไรของน้าเนี่ยช่างเถอะโอ้มาฟังต่อเนาะถามจริงๆเถอะคิดว่ารวยแล้วทำอะไรก็ได้กันเหรอโอ้มันไม่ได้หรอกเนาะก็จริงอย่างที่ท่านตำรวจพูดแหละครับคนรวยก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบเอาใจตัวเองหมายถึงผมจะพูดว่าคือคนรวยก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างคือไม่ใช่ว่าเอาเงินฟาดหัวคนอื่นใช่ไหมครับโอ้นั่นแหละโอ้แกก็รู้ดีเนี่ยแล้วแกปล่อยให้ลุงแกฆ่าได้ไงฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ดีๆนะครับเขาก็มีไส้ฟันเลยครับผมโลแต่ได้ข่าวว่าโดนยาพิษไม่ใช่เหรอใช่ครับเมาละพูดตรงๆเลยนะนี่ฝากไปบอกเพื่อนๆแกด้วยผมไม่มีเพื่อนครับไม่ถ้าเจอใครอะไรแบบเนี้ยก็ไปสอนเขาบ้างว่าถึงจะรวยแต่ก็ฆ่าคนไม่ได้ทำผิดคือกฎหมายมันใหญ่ที่สุดแล้วโอเคไหมนี่กฎหมายไว้ทำอะไรบ้าโธ่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะจับยาบ้าอยู่เนี่ยจับยาบ้าเลยครับใช่แล้วใช่อะไรเฮ้ยมีไก่เนี่ยแบ่งเงินเกณฑ์ไหมจะได้เหรอเขาแบ่งเขาให้เรามาใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับลุงก่อนนะครับโอเคคุยเลยลุงซันดิสครับว่าไงลุงมีอะไรเขาบอกว่าไม่สามารถประกันตัวได้เลยครับชิบหายละจะออกวันนี้นะเนี่ยเฮ้ยแชมป์ลุงพลาดไปแล้วอ่ะแชมป์รู้ไหมว่าลุงโดนยึดบ่อนนะกลายเป็นของกลางของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วอ่ะเป็นทรัพย์สินของตำรวจไปแล้วเป็นลุงเป็นไรครับสะอึกก็นะแชมป์อันนี้ลุงก็ขอโทษด้วยที่ลุงสอนหลานผิดหรือว่าทำให้หลานเห็นในสิ่งที่ไม่ดีนะคือโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นเนี้ยแหละแต่ว่าอย่าไปทำตามเลยไปฆ่าคนทำไมใช่ไหมเอาแล้วบอกให้ลุงฆ่าทำไมเราก็ลุงฆ่าเนี่ยแหละลุงฆ่าเองคือสิ่งที่ไม่ดีนะแชมป์ก็ต้องขอโทษด้วยคือไม่ใช่ว่าเราจะรวยแล้วเราก็จะทำอะไรได้ทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยขนาดลุงมีทองเก้าแท่งลุงยังจะมาอะไรไม่ได้เลย
ลุงมีตั้ง9แท่งเลยครับเออเฮ้ออุ๊ยแต่เขาไม่ให้ประกันตัวเลยครับก็นั่นไงกฎหมายก็คือกฎหมายอ่ะนะเฮ้ยแชมป์ฟังดีๆนะครับผมการที่เราทำอะไรผิดไปเราก็ควรจะอโหสิกรรมและก็อย่าไปทำอีกพยายามสอนคนอื่นไปเรื่อยๆว่าอย่าไปทำมันไม่ดีลุงก็เข้าใจผิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้แต่ที่จริงมันไม่เลยอยู่ในคุกมันก็ไม่สบายมันจะกินอะไรก็ไม่ได้กินอยู่แต่ห้องแคบๆเนี่ยแคบไหมผมก็ว่าแคบนะเออนั่นแหละฟังไว้นะแชมป์คุกมันไม่สบายหรอกถ้าสบายเขาก็อยู่ในคุกกันหมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลงไปลุงอยู่ได้แชมป์อะไรครับว่างๆก็เดี๋ยวคืนนี้โทรหากันนะลุงคิดถึงหลานมากๆเลยครับผมก็คิดถึงลุงครับเออนั่นแหละก็อยากให้รู้ไว้ว่ามันไม่ดีหรอกการไปฆ่าคนอ่ะนะลุงเข็ดละลุงจะไม่ทำอีกแล้วนะก็ไว้เจอกันนะแชมป์นะครับอืมไว้เจอกันที่บ้านเดี๋ยวลุงจะไปแต่เช้าเลยเออนั่นแหละครับผมเออเจอกันนะเดี๋ยวลุงโทรไปตอนเย็นครับลุงครับว่าฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เฮ้ยลุงผมลืมไปเลยไอ้เจ้าดำอ่ะผมอยากเจ้าดำคืนน่ะเออเจ้าดำเหรอดูก่อนรู้สึกว่าจะอยู่ในบ้านบ้านนอกที่อะไรนะจังหวัดอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้คนไปตามหาให้แล้วมีตังค์สักอย่างเออนั่นไงลุงมีตังค์สักอย่างอีกแล้วลุงลืมตัวเดี๋ยวลุงจะพยายามหาให้สุดความสามารถสามารถก็ไม่ใช่สามารถนั่นแหละเออเอ้ยอุ้ยไอ้อะไรตกใจอะไรหูยผมไม่ตกใจได้ไงอ่ะเอ้ยอย่าไปทำอะไรหลานฉันนะเอ้ยจะไม่ทำอะไรหลานแกหรอกไปกลับบ้านได้แล้วหมดเวลาแล้วเว้ยเฮ้ยไปครับผมสวัสดีครับเออๆไปโอ้ยชูมองอะไรโอ้โหไม่มีอะไรครับตำรวจนี่ก็บ้าบอคอแตกแต่ละคนนี่เหมือนไม่เต็มบาทนินทาอะไรโอ้ชิบะแล้วก็ได้ยินด้วยเขาได้ยินด้วยคุณผู้ชมผู้ชมครับเขาได้ยินด้วยกำลังคุยกับใครเนี่ยโอ้ยมาโนแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยวันนี้เราก็อยู่คนเดียวแล้วเราขอบ้านสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยสวัสดีดวงจันทร์สวัสดีเสียงอะไรอ่ะก็เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครอ่ะฮ่า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 เสียงใครโอ้โหเสียงใครครับโอ้ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นผีวะเนี่ยเราไม่น่าบอกว่าท่านผู้ชมเลยฉันดูแกอยู่นะไม่อยู่แล้วผีหลอกชิบหายแล้วแล้วไหนล่ะผีฮู้ฮู้ฮู้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วผี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 หลอกผีหลอกพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอกโอ้ยวันนี้มันตุ้งซ้ำเข้าตัวแล้วตุ้งซ้ำตุ้งซ้ำมันตุ้งซ้ำฟุตโตโลตันโซสมัส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 ฟุตโตโลตันโซ